กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณอยู่ผมจ่างูคนเดิมคนดีนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการเก็บเม็ดสไตล์จ่างูนะครับผมขั้นแรกเลยก็คือเราต้องขึ้นแร้งคอนก่อนครับโดยการที่เราเล่นฮีโร่ที่เราต้องการที่จะเก็บเม็ดตัวนั้นนะครับผมถ้าเลือกตำแหน่งไม่ทันเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปแย่งเขาหรอกนะครับไม่จำเป็นต้องรีบอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าขั้นแรกนะครับผมต้องเล่นฮีโร่ที่เราต้องการจะเก็บเม็ดตัวนั้นในการขึ้นแร้งคอนก่อนครับผมและในที่สุดก็ขึ้นแรงคอนได้ครับผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมง่ายๆอีอีซี่สุดๆไปเลยครับผมเห็นไหมครับคุณผู้ชมไม่ยากเลยในการขึ้นแรงคอนต้นซีซั่นเนี่ยอีซี่ยังอาการขนาดนี้กูคิดไม่ออกเลยถ้ามันยากอาการจะขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นแต้มน้อนฉี่ของผมที่ 3,000 กว่าเลยนะครับผมเพราะในระหว่างทางที่ขึ้นแรงคอนมาเนี่ยผมก็เล่นน้อนฉี่ตลอดนะครับผมแล้วก็ชนะค่อนข้างที่จะเยอะได้ MVP ได้นั่นได้นี่ก็บวกคะแนนไปค่อนข้างที่เยอะตาหนึ่งเกือบ100เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อเราขึ้นแรงคอนได้แล้วนะครับผมอันดับต่อไปเลยก็คือเราต้องเล่นโหมด COV ครับผมพี่ชายครับโหมด COV คืออะไรครับพี่ชายโอเคผมจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับโหมด COV ก็คือโหมดที่เราจะเล่นได้ในแรงคอนนะครับซึ่งในวันปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเปิดเวลา1ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยแล้วมันดีกว่าในแรงตรงไหนครับพี่ชายสาเหตุที่เราต้องเล่นในโหมด COV นะครับผมเพราะถ้าเราเล่นในโหมดจันทร์อันดับไปสักพักนึงเนี่ยแต้มมันจะตันนะครับมันได้แต้มค่อนข้างที่จะน้อยลงแต่ถ้าเราเล่นในโหมด COV แล้วเราชนะโหมด COV ไปเรื่อยๆจนระดับ COV เนี่ยเราสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบวกแต้มฮีโร่ของเราเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยพี่จะได้ผมอยากเก็บเม็ดยอนกับเม็ด EA อ่ะพี่การที่เราจะเก็บเม็ดฮีโร่มากกว่า1นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับโหมด COV นะครับผมเพราะในโหมด COV เนี่ยมันจะบวกแต้มฮีโร่ทุกตัวนะครับผมตามค่าเปอร์เซ็นต์ที่เรามีในโหมด COV นั่นแหละเอาง่ายๆถ้าเราเล่นโหมด COV ไปถึงแต้ม 1,000-4,500 แล้วแต้มฮีโร่มันบวก 10% อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นยอนชนะอะแต้มมีเอเราก็เพิ่มแต่ถ้าเราเล่นยอนแพ้แต้มเอเราก็ลดอะไรประมาณนั้นครับผมโอ้ยพี่ชายนี่มันดาบ2คมดีๆเลยดิวะใช่ครับผมโหมด COV เอาง่ายๆคือดาบ2คมชั้นเลิศเลยครับผมแต่ถ้าเราเล่นในโหมด COV จนแต้มของ COV เราเยอะขึ้นมากๆเนี่ยเล่นชนะตาหนึ่งก็บวกแบบโอ้โหเป็นร้อยกว่าก็มีนะครับผมแต่ถ้าแพ้ก็ลดเป็นร้อยกว่าเหมือนกันเอาง่ายๆนะครับยิ่งแต้มในโหมด COV เราเยอะเรายิ่งเก็บเม็ดได้ไวขึ้นเท่านั้นครับผมและแน่นอนแต้มเราก็ลดเยอะลดเร็วเหมือนกันโอ้ยพี่ชายครับคลิปนี้สาระเกินไป FTโอเคครับผมงั้นเราจะจบสาระกันแค่ตรงนี้นะครับเพราะถือว่าผมได้อธิบายแบบทุกอย่างที่ผมเข้าใจไปแล้วและหลังจากนี้ผมจะพาคุณไปเผชิญโชครถบัสรถสิบล้อรถเก๋งมอเตอร์ไซค์จักรยานแม้กระทั่งสเก็ตบอร์ดเผชิญโชคกับเหล่าปีศาจในโหมด COV นะครับผมมีทั้งเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงเม็ดส้มเลยก็มีนะครับผมเราไปรับชมความหากันได้ของคลิปนี้เลยครับกูพูดอะไรหาไม่หาไม่รู้แต่ที่แน่เกมนี้คนอินดี้จะเป็นมอสดูล้มทีมผมก่อนหมดแดงและเกมนี้ผมคิดว่ายังไงก็แพ้แบบ 100% ดูตำแหน่งทีมผมโมเลนฟาร์มเอสเซนก้าโลมผมไม่หยิบฉีเลยนะครับผมเพราะเปอร์เซ็นต์การชนะอัตราชนะของฉีผมจะลดลงผมว่าเอาตัวอื่นดีกว่าวะเย็บแมนแต่สุดท้ายสรุปชนะวัดดับเนี่ยพอทีมดีๆตำแหน่งฮีโร่โคตรเพอร์เฟกต์ไม่ชนะแต่ทีมแบบวัดดับโรดันชนะซะงั้นและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับผมทางเพจพอมันเคลเวอร์เพจเนี่ยมีอัปเดตมาใหม่นะครับผมอ่านตามสคริปต์เลยใช่ไหมครับแล้วมึงจะไปบอกเขาทำไมล่ะเฮ้ยโอ้ยสคริปต์มันยาวไปยาวเกินครึ่งบรรทัดผมไม่อ่านเอาเป็นว่าดูตามที่หน้าจอเลยนะครับผมรู้แค่ว่าเดือนนี้นะครับผมเคลเวอร์คอยดรอปแบบคูณ2นะครับผมลดสูงสุดเนี่ยถึง 25% เลยละครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับผมบอกเลยว่าลดแบบอีกจุกๆโอเคจำได้แค่นี้แหละร้องเพลงกว่าคนบ้านเดียวกันอย่ามองตากันแล้วก็กินข้าวแซ่บยังไงก็โดนไล่ออกไอ้เนี่ยไม่นานหรอกตัดภาพมาในหลายๆเกมต่อมานะครับผมเจอกับซินเดทเทียเม็ดม่วงฉีไม่มีเม็ดมาหลอดไม่มีเม็ดเอลสูงเม็ดฟ้าแล้วก็วีล่าเม็ดส้มนะครับผมครั้งหนึ่งผมเคยเจอวีล่าเม็ดส้มนะครับแต่เป็นวีล่าจิตสัมผัสในเมื่อประมาณปีเกือบ2ปีที่แล้วลายนั้นโปนะครับวีล่าปล่อยหัวใจคาปุ๊บอะลายนั้นโปจริงๆสมัยที่ผมยังทำ TikTok อยู่อะแล้วประเด็นคือไอ้วีล่าจิตสัมผัสสมัยแต่ก่อนมันเอามาโลมด้วยนะแต่ก่อนอะพูดแล้วก็แค้นผมเกลียดโปพูดถึงโปแล้วผมโปเลยดิโปโลกบอกเฮ้ยไม่โดนสกิลแต่ละช็อตอะแม่นเฮ้ยดีนะตอนนี้มันยังไม่ติดเม็ดถ้าเป็นติดเม็ดแล้วก็ช็อตเมื่อกี้โดนล้อแน่นอนเข้าฉากแบบเนียนและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมเนื่องจากตอนนี้แต้มในโหมด COV เนี่ยผมยังมีแค่1,200ก็ถือว่าน้อยนะครับผมมันเลยบวกแต้มฮีโร่น้อยเอาไว้แต้ม COV ดีเยอะกว่านี้มันค่อยบวกแต้มฮีโร่เยอะกว่านี้ครับผม
ไอ้ลุยเม็ดส้มเลยเหรอโอ้ยขนาดเม็ดส้มยังแพ้แล้วหน้าเป๊ะๆแบบกูจะไปสู้บักหน้าตีนั่นได้ยังไงโอ้ยเอาแล้ววะเมียนผมบอกแล้วว่าโหมดนี้มันโหมดปีศาจเกมต่อๆมาเจอเม็ดส้มนาคอสนะครับผมแล้วก็ซีเนียร์อันดับที่39ของประเทศนะครับผมอันดับที่39ของประเทศนี่คือในโหมด COV นะครับบอกเลยโอ้ยตึงโอ้ยดีนะอยู่ทีมเดียวกันที่อยู่ทีมตรงข้ามนี่ผมร้องไห้เลยนะพี่และคือเกมนี้ไม่ผิดคาดนะครับผมเป็นนาคอนแล้วก็เซเนียลในการเล่นคอมโบกันปิดสกอร์แบบโบบา16 17ต่อ4เนี่ยผมแทบไม่มีอะไรเลยครับผมแค่ดันป้อมให้ทีมดูสกอร์ผมสิฆ่า0ตาย1แอซซิด1ส่วนที่เหลือนาคอนกับเซเนียลเป็นคนไล่หัวฟ้อไปแล้วนาคอนโอ้โหเรียบร้อยได้2แล้วนาคอนบอกจังหวะนี้เอาเพิ่มนาคอนเอาเพิ่มได้3ครับผมโคตรจะสุดนาคอนเป็นส้มโคตรจะสุดนะครับผมกล้าเล่นแบบสุดๆโอ้โหเข้าไปได้แล้วนาคอนได้4ตัวที่5 ตัวที่5เราเอาให้เพื่อนกลัวนายเหนื่อย โอ้โหมึงนี่โคตรจะมารร้ายเลยเนี่ยเอาจริงนะไม่ได้ตั้งใจเลยผมไม่รู้ว่านาคอนเขาได้คว้าคิวแล้วพอตอนเล่นผมไม่ได้โฟกัสอะไรมากผมโฟกัสแค่ต้องปิดสกอร์จบเกมอะไรประมาณนี้ ถ้านาคอนดูคลิปนี้อยู่นะครับผมโอ้ยจานมึงก็ยามกันโพดและในไม่กี่วันต่อมานะครับผมแต้ม COV ของผมเนี่ยก็ขึ้นเป็น 1,382 อันดับของผมเนี่ยอยู่อันดับที่777นะครับผมแล้วก็ค่าพลังในการเพิ่มของแต้มฮีโร่ก็คือ 9% นะครับผมถ้าชนะก็เพิ่มเลย 9% แต่ถ้าแพ้ก็ลดเลย 9% เหมือนกันนะจ๊ะแต่เลขสวยอ่ะไปทำท่าไหนให้ได้เลขดีวะเนี่ยอันดับที่777หูยโคตรดวงดีเลยเออแล้วคุณชาคริสครับมีวันไหนมีเกมไหนที่เล่นแย่ประสุดสุดไหมครับมีครับบ่อยเลยโดยเฉพาะการเล่นฉีเล่นออฟเลนเล่นแครี่ทุกตำแหน่งอะว่าไปมันมีบางวันมีบางเกมที่เล่นแย่มากจนโดนรีพอร์ตก็มีนะครับผมกราบขอโทษด้วยกันนะครับเล่นไม่ออกเลยจริงสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับในเมื่อที่เพื่อนเล่นไม่ออกแล้วเพื่อนในทีมโดนหนักโดนหน่วงจนเล่นไม่ออกก็อย่าไปด่าเพื่อนนะครับผมเข้าใจเขาด้วยนัดตีมันเลยสวยอย่านักเลงไม่เอาไม่ชอบเปียกและเกมนี้ผมเจอฟอร์เรนลำช่ำนะครับผมลำผมตายไป1ตัวแล้วผมก็บอกกับเพื่อนเลยเพื่อนฟอร์เรนลำช่ำนะเพื่อนก็บอกเออไม่ต้องไปตายให้มันเกิดผมก็โอเคจะเซฟตัวเองแล้วหลังจากนั้นแหละครับคุณชาคริสหลังจากนั้นเพื่อนดิเลนลากผมโดนผมก็รีบไปช่วยแต่รู้สึกว่าวันนี้กูเล่นอีหยังของกูเนี่ยก็ตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเทลนี่บอกกดยอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เล่นแย่แล้วก็ไปตายเพิ่มนะครับผมนาคอนกับเทลนี่เลยกดยอมเลยกดยอมเลยแล้วหลังจากนั้นไฟผมติดนะครับผมไอ้คำว่าจุดๆๆเนี่ยมันตามใจผมตึกๆเลยคำว่ากดยอมมันตามใจผมตึกๆเลยมันเริ่มมาแล้วจังหวะแล้วเริ่มมาสกอร์อะไรคือ2ต่อ10วะน่ะแต่ก็สู้ฟอร์เรนไม่ได้อยู่ดีมึงจะช้ำไปไหนเนี่ยเกินไปหัวนะเกินไปกดยอมเลยไอ้นี่ก็จะยอมอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้ยแพนด้าเล่นปึกกดยอมไปจบๆเออแพนด้าปึกมันตามใจตึกๆเลยแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักจับใจตึกๆเลยตามใจตึกๆเลยขอ2คิวได้ไหม2คิวครับผมตามใจตึกๆเลยกดยอมเลยยังพวกคุณก็พูดโพดผมเกินไปถึงช่วงแรกผมเล่นไม่ได้ช่วงหลังผมก็ยังเล่นไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่มีเพื่อนเฮ้ยกดยอมเลยของกูเกมเสียเปรียบแล้วไงวะเออกดยอมไม่อ่ะกดยอมผมนี่โดนใส่เลยโอ้โหแพนด้าแพนด้าครั้งโอ้โกดยอมเลยยังทำไมพวกคุณถอดใจกดยอมแพ้กันง่ายจังผมนี่กดยอมแพ้เลยเฮ้ยจะโหวตทำหอกเลยวะเฮ้ยใครมันงอแงกดยอมแพ้ว่ามันสู้ได้เฮ้ยแพนด้าการละครเฮ้ยบอกเลยเกมนี้ผมโคตรจะเกลียดกดยอมแพ้เองแล้วไปบีบเฮ้ยใครมันงอแงกดยอมแพ้แล้วในทีมมันก็คือเทลของจานี่กดยอมแพ้เลยกดยอมแพ้เลยตลอดเวลาใช่ไหมเอาผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งใครเทลใครโคตรจะเกลียดเลยโอ้โหอาโอวีการละครว่างๆมือมันว่างก็กดยอมแพ้เลยเฮลบอกกูเลิกลักหมดเลยใจยำเฮ้ยเอาอีกแล้วใครมันขยันกดยอมวะเอาเทลกูต้องสงสัยดับดึกแพนด้าการละครเป็นการเกลียดโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคำหยาบหรือการกระทำอะไรที่มันรุนแรงนะครับผมเป็นแบบยิ่งกว่าโคนดันเทลบอกอยู่ดีกูตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ผิดพลูนะครับผมได้ก็อดสเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเฮ้ยกดยอมแพ้เลยเทลบอกใครมันขยันกดนักกดดาวะและต่อมาพวกผมชนะไฟใหญ่นะครับผมเลยได้ขึ้นบ้านหลังจากนั้นก็กดยอมเฮ้ตอบกลับจริงด้วยนะเลิกรักไม่ไหวเอาเป็นว่าละคร
โทษนะเทลแต่มันโอดที่จะเกลียดไม่ได้จริงๆว่ะยอมแพ้เลยเป็นการเกลียดที่โคตรจะมงมิงและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมจบเกมไปโดยที่ไม่มีคำหยาบโผล่แม้แต่คำเดียวเลยนะครับผมสุดยอดแต่เป็นการเกลียนที่ไม่มีคำหยาบอะไรเลยเดี๋ยวองเลิกลักหมดแล้วผมนี่เลิกลักเลยครับและแต้มตอนนี้ผมอยู่ที่ 1,428 นะครับผมเป็นอันดับที่444ของประเทศแรกสวยตลอดเลยโว้ยตอนนี้แต้มฮีโร่บวกเพิ่ม 11% นะครับผมไม่ใช่น้อยๆนะถ้าคุณแต้ม 1,000 เนี่ยคุณก็บวกไปแล้ว11นะและแต้มฮีโร่จะรีทุกวันจันทร์ตอน 2:00 นะครับผมส่วนผมวันจันทร์เนี่ยไม่ได้ออนเลยนะครับผมง่วงหลับไปเรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้เม็ดฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือผมมาเปิดวันอังคารผมได้ที่อันดับที่36ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมเป็นเม็ดฟ้านะครับผมเป้าหมายต่อไปก็น่าจะเป็นเม็ดม่วงค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนิดนึงครับผมเล่นมาค่อนข้างที่เจอแพ้ก็บ่อยนะครับผมชนะก็มีแพ้ก็เยอะเจอโปก็มีซึ่งผมทำคลิปลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้มีสาระหรือตลกฮาอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดเป็นเรื่องกราบขออภัยทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมเสียงผมไม่ไหวแล้วขอตัวไปพักก่อนนะจ๊ะรักทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นห่วงอย่างมากเลยรักทุกคนจ้าบุ้ยปุยอ้อยคอคอ